ทุกๆคนครับผมเจอกับสิ่งที่ทุกๆคนจะไม่คิดว่ามันจะต้องเจออยู่ในนี้ครับทุกท่านสถานที่ที่ยังไม่เคยมีใครได้พิสูจน์และสัมผัสเนื่องจากมันอันตรายณบ้านร้างที่เก่าแก่ทรุดโทรมสองหลังตั้งอยู่ในป่ารกปกปิดที่เต็มไปด้วยงูอสรพิษบ้างเชื่อกันว่าเป็นงูเจ้าที่ที่คอยจับตาดูผู้บุกรุกร้านแถมมีเรื่องเล่าว่าผู้เฝ้าขนเก่าที่ล่วงลับนั้นว่ากันว่าท่านสุดแสนหวงแขนสถานที่หนักหนาอีกทั้งยังมีเรื่องราวการพบเจอผู้หญิงปริศนาที่ศาลาริมน้ำเธอดูเหงาและเศร้าโศกคล้ายประดังว่ายังรอใครสักคนบ้านร้างนะครับผมอยู่ในป่านะครับอันนี้ใช้คำว่าป่าได้เลยหาเรียบโอ้โหเพิ่งเห็นครับทุกท่านอันนี้เจอคานแล้วครับทุกคนเจอเสาแล้วครับเข้าออกทางเดียวแล้วล่ะตอนเนี้ยนะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยทุกคนครับไอสัตว์ใครอยู่ในป่าวะงานหยาบแล้วครับทุกคนแล้วไหนพี่เขาพี่อูบอกไม่มีคนไงกูแตกนะเจอเหมือนสิ่งมีชีวิตบางอย่างหายไปครับไอ้เหี้ยคนเปล่าวะหรือไม่ใช่คนหรือลุงเย้าเฮ้ยแฟตคอมมานโดไอสัตว์เอ้ยยุงกัดตายห่าเลยเฮียแล้วครับทุกท่านพี่เบาเฮียป่าจ๋าบ่อแรกโล่งครับอันนี้คือบ่อที่สองนะครับผมเสียงเหมือนมีใครเล่นกับอาคารอะไรบางอย่างครับเฮ้ยทุกคนครับแป๊บหนึ่งเจอกับอะไรแหลมๆครับพีระมิดเมืองกีซ่าโอ้โหไอ้เล็กแร่ทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ที่อียิปต์นะครับผมแล้วเราก็เจอกับพีระมิดเมืองกีซ่าแล้วครับทุกคนโอ้ตั้งตำงานอยู่เลยครับผมลักษณะคล้ายๆกับถ้าเราดูจากอินฟราเรดนะครับผมที่ไกลออกไปนะครับน่าจะเป็นเหมือนศาลาหรือเปล่าเอ่ยผมให้ข้อมูลมาบอกว่าเมื่อก่อนแกจะมาเฝ้าต่อแบบที่เนี่ยพี่แกบอกว่าแกมาเฝ้าต่อไม่ได้พี่เพราะว่าแกเห็นกระเงาดำอย่างที่ทุกคนหลายๆคนเห็นนะพี่จากที่เราได้ข้อมูลมาครับมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะฉันเหงาเงาเหี้ยอะไรวะแป๊บนึงเฮ้ยเชี่ยอะไรวะนั่นน่ะเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมมีปลาคดใช่หรือเปล่าเอ่ยใช่ครับเหมือนมังคดเลยนะครับผมน่าจะใช่นะครับแล้วทำไมเหมือนผูกติดอยู่กับลักษณะคล้ายกางเกงในตัวใหญ่ครับเอ้าเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยแล้วทำไมสองสิ่งนี้มาอยู่รวมกันได้เอาแล้วเว้ยทำไมสองสิ่งนี้ถึงมาอยู่รวมกันได้หนอแท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่และใครบ้างที่มีสตอรี่แวะเวียนมาณจุดนี้เอาละเว้ยเริ่มน่าสนใจแล้วครับทุกคนจากข้อมูลนะครับผมที่ผมได้มานะครับเขาบอกว่าศาลานี้มีเรื่องราวหนึ่งเกิดขึ้นนะครับผมซึ่งไม่แน่ใจว่าใช่ศาลานี้หรือเปล่าเขาบอกว่าแค่ตรงบริเวณศาลานะครับเดี๋ยวเราจะลองเดินไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่ามีเพียงแค่อันเดียวแล้วไม่มีศาลาอื่นอีกก็น่าจะเป็นศาลานี้นะครับทุกคน
าบอกว่าจะมีศาลาที่มักเจอผู้หญิงยืนเศร้าส้อยอยู่แถวริมน้ำแต่ไม่รู้ว่าใช่ศาลานี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับผมเป็นทางน้ำยาวๆเลยไม่รู้ว่ายาวแค่ไหนนะครับทุกคนไม่แน่ใจว่าถึง9นิ้วหรือเปล่านะครับมันยาวไปเลยครับทุกท่านเรื่องราวที่แม่งพีคคืออะไรรู้ไหมครับมีคนเจอผู้หญิงยืนเศร้ายืนสะอึกสะอื้นยืนร้องไห้อยู่ที่ศาลาริมน้ำมีคนพบจริงๆแล้วก็เยอะด้วยและที่สำคัญครับทุกคนเธอไม่ใช่ผีนะครับเธอคือคนจริงๆครับทุกท่านคนผู้หญิงมายืนทำอะไรตรงนี้แต่หลังๆเขาบอกว่าไม่เจอแล้วแต่ถ้าเป็นสมัยเจนหนึ่งเขาบอกเจอเธอยืนได้แบบทั้งคืนเลยครับทุกคนผมก็เลยถามว่าเอ้ยเดี๋ยวก่อนคุณป้าแล้วคุณป้ารู้ได้ไงว่าเขาเป็นผู้หญิงผมถามคุณป้าว่าคุณป้ารู้ได้ไงว่าเขาเป็นผู้หญิงเขาบอกว่าก็เขามองหน้าป้าแล้วเขาไม่คุยกับป้าแต่ป้าเห็นเขาร้องไห้แล้วเขาก็ก้มหน้าสะอึกสะอื้นแล้วคุณล่ะครับคิดว่าเขาเป็นอะไรถ้าเป็นผีไม่แปลกแต่ถ้าเป็นคนนี่แปลกกว่าเยอะนะครับทุกคนผมบอกได้เลยถ้าเป็นผียังไม่แปลกเลยแล้วไม่น่าสนใจด้วยนะครับนะเพราะมันจะเล่ากันอะไรยังไงก็ได้แต่ถ้าเป็นคนน่าสนใจครับทุกคนและสิ่งที่ผมกลัวคือพี่สาวตกน้ำหรือเปล่าหลังๆไม่มีคนเห็นพี่สาวแล้วนะครับหรือว่าพี่สาวไปยืนร้องไห้ตรงฝั่งนู้นแทนหรือพี่สาวตกน้ำลอยไปกับสายน้ำไม่มีใครรู้นะครับทุกคนตำนานพี่สาวน่าจะพังไปพร้อมๆกับศาลาอันนี้หรือเปล่าเอ่ยคุณคิดว่ามันมีบ้านอยู่จริงหรือเปล่าครับตอนนี้ก่อนที่จะไปถามมีบ้านด้วยครับแล้วก็เขาย้ำนักย้ำหนาว่าจะกล้าเข้าไปจริงเหรอโอ้โหงั้นถ้าลุงพูดอย่างนี้กูเอาจริงแล้วนะไปมา9ประเทศแล้วลุงเอ้ยป่าแค่นี้เหรอไม่ได้หนึ่งในล้านของเบดูกุลเลยครับเอาดิวันนี้ถ้ากูไม่เจอบ้านกูไม่กลับแป๊บนึงนะครับทุกท่านนะนี่ไงกล้าเข้าไปหรือเปล่าวะมาสิมาสิมาลุยป่าแม่งเลยครับทุกท่านชอบจังเลยคนท้าเนี่ยนะเหมือนเจอกับบ่ออะไรบางอย่างครับเหมือนบ่ออีเค่เลยครับทุกท่านเต็มเลยครับป่าปิดหมดแล้วครับผมหูยาวไปนู่นเลยผมไม่ใช่คนเก่งนะครับแต่ผมคือคนที่มีความตั้งใจความตั้งใจของผมไม่ขอแพ้ใครนะครับผมคนเก่งกว่าผมอาจจะมีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากมีการท้ากันเกิดขึ้นวันนี้ผมต้องหาให้เจอครับทุกท่านส่วนเรื่องผงเรื่องผีถ้ากล้าก็ออกมาละกันสั้นๆนะครับผมคำท้าทายคำดูถูกนะครับผมมันคือพลังในการขับเคลื่อนชั้นดีนะครับต้องขอขอบพระคุณทุกๆคำดูถูกนะครับผมบอกได้เลยผมก็อตดราก้อนนะครับผมชีวิตผมไม่สามารถเป็นโกสต์ไฟเตอร์ไทยแลนด์ได้ถ้าไร้ซึ่งคำดูถูกนะครับเพราะผมเจอคำดูถูกมาทั้งชีวิตตั้งแต่เด็กวันนี้จึงมีโกสต์ไฟเตอร์ไทยแลนด์นะครับผมเพราะฉะนั้นพี่น้องท่านใดที่เจอกับคำดูถูกอย่าท้อนะครับผมนะครับเพราะคำเหล่านั้นแหละครับคือเชื้อเพลิงในการเติมพลังที่ดีที่สุดนะครับเชื่อผมนะครับไปต่อวันนี้กูไม่เจอบ้านกูจะนอนในป่าทุกคนครับความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็อยู่ที่นั่นครับทุกคนเราเจอกับหลังคาแล้วครับทุกท่านแต่คำถามมีอยู่ว่านะครับมันรกซะขนาดนี้ถ้าเป็นคุณจะเดินเข้าไปคนเดียวหรือไม่ครับทุกคนโอ้โหงานเข้าแล้วพี่น้องเอ้ยนะครับเจตนาของผมนั่นก็คือตั้งใจที่จะเข้ามาดูบรรยากาศจริงในบ้านหลังนี้เพราะฉะนั้นป่าก็ป่านะครับทุกท่านความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นอ๋อถุยอ๋อ CR God Dragon คืออะไรครับทุกคนความกลัวคืออะไรครับความกลัวคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นเองนะครับผมเดี๋ยวไปดูข้างหน้ากันต่อครับทุกท่านสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าผีไร้สาระปัญญาอ่อนนั่นก็คือสิ่งที่มันอยู่ข้างหน้านี่แหละครับอาจจะเป็นอะไรหรืออาจจะเป็นคนไม่ดีหรืออาจจะเป็นสัตว์หรืออาจจะเป็นงูนะครับหรืออาจจะเป็นอันตรายที่รอเราอยู่นะครับเหมือนคล้ายๆกับใครนั่งเลยวะแป๊บนึงนะครับทุกคนโอ้โหเจอบ้านแล้วครับเชี่ยบ้านกลางป่าของจริงปิดไฟอะไรบางอย่างครับทุกท่านตอนแรกที่ผมเห็นนะครับผมลักษณะคล้ายๆกับคนนั่งกอดเข่าโอ้โหเชี่ยอยู่กัดเต็มหลังเลยแต่อาจจะไม่ใช่ซึ่งอะไรบางอย่างที่มันแลอัตลักษณ์คล้ายกับคนนั่งกอดเข่านะครับผมนะบ้านหลังนี้นะครับผม
คือสถานที่ที่ทำให้เกิดเรื่องผีครับผมพูดคำนี้ได้เลยครับผมนะผมจะไม่โฟกัสที่ผีนะแต่ผมจะพูดถึงสถานที่ที่ทำให้เกิดเรื่องผีครับเพราะมันคือเรื่องจริงนะครับผมเช่นกับคุณลุงนะครับผมที่เขาว่ากันว่าหวงแหนสถานที่แห่งนี้นะครับผมแต่อะไรกันหนอที่ทำให้ผู้คนเฮ้ยที่ทำให้ผู้คนมากมายต่างล่ำลือกันไปนะครับโต๊ะครับทุกคนเฮ้ยเหมือนมีเสียงอะไรบางอย่างครับหิ้งพระนะครับผมหูยทุกคนครับบะจ่างแล้วครับทุกท่านโอ้เราเจอกับมังกรคอมมานโดอีกแล้วครับทุกคนนะน้องชายโอ้ไปแล้วครับน้องชายหนีไปแล้วครับผมเราเจอกับสิ่งที่ไหว้ลุงเยานะครับผมลุงเยาวันนี้ผมกับลุงทีมเดียวกันนะครับลุงเยาเป็นชื่อที่ผมตั้งขึ้นมานะครับผมแต่ลุงเยามีตัวตนนะแต่ผมไม่พูดชื่อจริงๆท่านนะครับผมอันนี้น่าจะให้อาหารลุงเยานะครับผมคุณลุงครับวันนี้ผมกับลุงทีมเดียวกันนะครับผมทําบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้คุณลุงด้วยนะครับเดี๋ยวจบไลฟ์ผมจะนั่งสมาธิให้คุณลุงอีกครับผมไม่ต้องใช้ธูปครับคุณลุงเหมือนมีรูปอะไรบางอย่างครับทุกคนเหมือนมีรูปเวตาลครับทุกท่านเราเจอกับเวตาลครับผมนี่แหละครับคือสถานที่ที่ทำให้เกิดเรื่องผีนะครับผมโอ้โหทุกคนครับ78โอ้โหทำไมกูไม่มาให้เร็วกว่านี้สักวันนึงวะบ่อเต็มไปหมดเลยครับทุกคนไม่แน่ใจว่ากลิ่นที่เหม็นนะครับจะมาจากหนึ่งในบ่อเหล่านี้หรือเปล่านะครับผมสถานที่ที่ทำให้เกิดเรื่องผีมันมีเสน่ห์มากกว่าผีเยอะเพราะมันคือเรื่องจริงครับส่วนเรื่องผีใครจะเล่ายังไงก็ได้ใครจะพูดใครจะทำอะไรก็ได้ครับทุกคนนะแต่นี่ประตูไม่ได้เปิดมานานแค่ไหนคุณดูเอานะครับแสดงว่าไม่มีใครกล้าเข้ามานานมากๆแล้วครับทุกคนจากคนที่เคยเข้าตอนนี้ไม่มีใครกล้าเข้าแล้วนะครับผมลุงเยาอย่าไปหลอกไปหลอนเขาเลยนะปัจจวงก็จะมาเก็บผักบุ้งนาแอดก็จะมาเอาใบกะเพรายายจุกก็จะมาเอาใบกระถินนะอย่าไปหลอกกันเลยคนกันเองทั้งนั้นนะลุงนะโอ้โหทุกคนครับเฮียกูนึกว่าอยู่ในหนังจูราสสิคปาร์คโอ้ยเฮียทุกคนครับไอ้เหี้ยข้างในอ่ะโคตรน่ากลัวเลยครับผมขี้ก็ปวดบทสวดก็จำไม่ได้ครับทุกคนไอ้เหี้ยห้องน้ำโคตรน่ากลัวเลยสลัวสลัวเนี่ยแหละครับน่ากลัวดีเปิดไฟสว่างจ้ากูมาตอนกลางวันก็ได้ทุกๆคนครับโอ้ยทุกๆคนครับเหี้ยถ่ายหนังผีได้เลยเนี่ยโอ้ยเหี้ยแม่งโคตรได้เลยครับทุกคนมานั่งสมาธิตอนจบไลฟ์ในห้องนี้ดีกว่าทุกคนครับเชี่ยเมื่อกี้เหมือนมีเสียงคนเดินครับทุกคนแต่ตอนนี้ผมเจอกับสิ่งที่ทุกคนจะไม่คิดว่ามันจะต้องเจออยู่ในนี้ครับทุกท่านผมบอกได้เลยหากจิตเราใจเราพร้อมที่จะเป็นสมาธินั่งที่ไหนก็ได้ครับทุกคนนะยิ่งที่ที่น่ากลัวนะครับมันยิ่งทำให้เราได้อะไรดีๆเยอะนะครับผมนะสิ่งที่ผมเจออยู่ในอ่างคืออะไรรู้ไหมครับผมเจอกับจีวอนครับทุกคนพระเอกเกาหลีมาถึงนี่เลยครับคุมจีวอนนะครับผมว่าแต่ว่าเจ้าของเก่าเขาอยู่ไหนและเหตุไฉนเลยจึงเอาสายมังคตนะครับผมไปพันกับกางเกงในเจ้าของเก่าตอบกูหน่อยนะเขาไม่ใช่พระนะครับผมแต่เขาคือผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ในคาบผ้าเหลืองนะครับคนที่จะเป็นพระได้นะครับผมไม่ใช่แค่นุ่งผ้าเหลืองแล้วคุณจะเป็นพระนะครับผมแต่คุณต้องดำรงอยู่ในศีลด้วยนะครับและดำรงอยู่ในกิจของสงฆ์นะครับไม่ใช่มาเดินในป่าดึกๆนะไอ้สัตว์กูเตะเลยนะถ้าหากพี่ชายเป็นแค่คนหัวล้นแล้วใส่ผ้าเหลืองนะพี่ชายมึงตอบกูด้วยนะว่ามึงเข้ามาทำอะไรในป่าหรือพี่ชายมึงศึกในนี้ชัดเจนเลยครับทุกท่านเก่ามากนะครับผมเก่าจนถุงพลาสติกเปื่อยหมดแล้วอาจจะมีใครบางคนนะครับผมที่อาศัยเพียงแค่ตนโกนหัวนะครับผมและนุ่งจีวรและเราก็ไม่รู้ว่าหากเขาเหล่านั้นทำแบบนั้นจริงๆและเขาแบบนั้นสร้างความเสื่อมเสียหรือสร้างความสับสนอะไรให้กับใครไว้บ้างและเป็นระยะเวลาเท่าไหร่นะครับผมหรือว่าเรื่องผู้หญิงที่เขาว่านะครับผมชายหัวล้นนะครับผมที่เป็นเจ้าของจีวรที่อยู่ในอ่างอาบน้ำจะมีความเชื่อมโยงอะไรกันมีภาชนะบางอย่างใส่ธูปด้วยครับผมมีคาบอะไรไม่รู้อยู่ข้างในครับทุกคนไอ้เล็กแล้วข้อมูลที่คุณอาที่อยู่ร้านอู่อ่ะแกบอกมีบ้านสองหลังใช่ป่ะพี่เจอหลังเดียวเองว่ะอีกหลังนึงไม่รู้อยู่ตรงไหนวะแสดงว่ามีอีกหลังนึงที่ผมยังหาไม่เจอครับทุกคนผมว่าสองไม่
ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงโซนไหนครับแสดงว่ามีอีกหลังหนึ่งครับแต่ละหลังก็มีความลับนะครับผมเราก็ไม่รู้ว่าหลังที่สองคืออะไรนะครับพื้นที่แห่งนี้ยังมีอะไรอีกมากมายที่ผมยังไม่ได้เห็นนะครับผมและยังมีอะไรอีกมากมายที่ผมยังหามันไม่เจอและยังมีอะไรอีกมากมายที่ถูกซุกซ่อนอยู่นะครับผมข้าพเจ้าก็อตดราก้อนนะครับผมก็อยากจะฝากไว้ว่าอยู่ให้ถูกที่ทำดีให้ถูกคนและทนให้ถูกทางคาถาของผม3คำนี้3ข้อนี้ครับทุกท่านที่จะทำให้คุณลืมกับคำว่าโชคชะตาไปเลยคุณจะเป็นคนที่อยู่เหนือโชคชะตาทันทีเอะอะไรเราจะไม่โทษเจ้ากรรมนายเวรแล้วไม่ว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นกับเราทุกๆปัญหานะครับผมคนเราส่วนมากเอะอะไรมักโทษชะตาฟ้าลิขิตโทษวันเดือนปีเกิดโทษเจ้ากรรมนายเวรทั้งๆที่เจ้ากรรมนายเวรบอกว่ากูยังไม่รู้เรื่องเลยมึงคิดเองเองหรือเปล่านะครับไม่ว่าเราเจอกับปัญหาอะไรก็ตามนะครับผมจงตระหนักและทบทวนไว้ก่อนอยู่ให้ถูกที่ทำดีให้ถูกคนและทนให้ถูกทางนะครับเพราะเอะอะอะไรนะครับผมเราก็จะโทษเจ้ากรรมนายเวรไว้ก่อนมีปัญหากับเจ้านายมีปัญหากับคนรักนะครับผมเจอปัญหานู่นนี่นั่นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องนู่นเรื่องนี่แค่นี้ครับคุณก็จะเป็นคนอยู่เหนือเจ้ากรรมนายเวรและโชคชะตาแล้วนะครับผมสู้ๆนะครับทุกๆคนผมก็ดราก้อนนะครับเป็นกำลังใจให้คุณเสมอเพราะคนเราเอะอะอะไรโทษเจ้ากรรมนายเวรไว้ก่อนแต่ทำไมเราไม่ดูนะครับว่าปัญหาและสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราเพราะอะไรเพราะเราหรือเพราะเขาถ้าเพราะเขานั่นแสดงว่าทำดีไม่ถูกคนหรือเปล่านะครับผมหรือเราอยู่ไม่ถูกที่หรือเราทนไม่ถูกทางขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยนะครับผม3คำนี้คุณชนะทุกอุปสรรคนะครับผม3คำนี้คุณจะเป็นคนที่อยู่เหนือดวงและโชคชะตาและเวลาเกิดปัญหาขึ้นกับเราเราจะไม่โทษเจ้ากรรมนายเวรอีกต่อไปนะครับผมเพราะทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับผมส่วนเรื่องอนาคตหากวันนี้เรายังทำไม่ดีอนาคตไม่ต้องไปมุ่งถึงความสำเร็จนะครับผมแต่ถ้าวันนี้เราดีเราแฮปปี้เรามีความสุขเราสำเร็จอนาคตไม่ต้องกลัวว่าจะไม่สมหวัง